สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันธุ์พื้นเมืองครับผมมื้อนี้มาทางไหนทางหน้าเบาแอร์สายลุยครับผมนี่ครับรถเพิ่นเพิ่นใช้อยู่ผมออกมาเล่นมาหาเพิ่นมาเบิ่งวิธีเพิ่นเฮ็ดอีหยังอยู่เนาะพอดีเพิ่นอยู่เถียงอยู่ครับอยู่รถเห็นรถเพิ่นอยู่ผมก็ได้ได้อยู่ได้กินมาฝากเพิ่นอยู่ครับนี่ดีหอยใส่รถมาครับผมเดินทางมาได้อีกสายตันครับปากน้ำครับผมครับอีกอันนึงนี่ครับแรงจักจันครับผมก่อยใส่บกม่วงกระดิการครับผมแต่เดี๋ยวผมสิยางลงไปพูนเห็นมันดังไฟอยู่กลางทงอยู่ครับพูนครับใกล้ๆพูนฟากอันไอ้น้ำท่วมไปอีกครับผมพอดีน้าเพิ่นน้ำท่วมนะครับปีเพิ่นบ่ได้เข้าจักถุงเด้อพอดีกะสิว่านเขามาอีกรอบครับน้ำกำลังลดครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศตอนแรกครับผมนี่เป็นเบิ่งน้ำท่วมโอ้ครับน้ำกำลังลดลงครับกาดเลยสวัสดีครับนี่ครับพายกระเป๋าเป้ลงทงลงทาหาอยู่หากินกินตามธรรมชาติแหละครับจังแซ่บหากับแก้มได้เราได้ยังก็ไปจวดอยู่กลางทงสิแล้วครับโอ้ยใส่เห็ดแงงเห็ดตุงจนกักปลาไว้กินครับผมนี่แหละครับแม่งระงับที่ผมเห็ดคลิปก็เลยก็อย่ามาสอนนั่นสิแล้วครับน้ำเบื้องน้ำท่วมเพิ่นไปสอนดอกว่าผมก็เลยซื้ออุดหนุนแม่เฒ่าแม่ใหญ่เนี่ยแหละครับมันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไปสอนมาขายมาหยังก็อุดหนุนขึ้นไปนี่ครับสอนทั่วสิได้ซ้ำแกงนะห่วยคักอยู่ดิบอกแอร์เพิ่นใส่เบ็ดพร้อมตัวนี้พ่อเพิ่นมาบริปลา2-3ลูกโอ้ปลาขึ้นได้การเด้อโอ้นี่ว่าแอร์เพิ่นใส่เบ็ดใบครับผมเบ็ดคือมีแต่ดวงเหยื่อไม่มีโอ้ปลาขึ้นได้การเด้อวะพ่อมาจอบตึกตึกน้ำเลี้ยงเลยครับปลาบอลเราเห็ดตุงครับผมเอ้าปลาตัวนี้ปลาขึ้นไงมาอยู่สิพวกเขาลงหมดมันโอ้ปลาสอกปลาซิ่วเอ้าปลาตัวนี้ครับเอาถือกี่ตัวนี้ครับพวกเขาลงดักปลาโอ้ปลาคือสวบดีเลยวะมึงนะครับป่ายืนหนาตรงหนาลงปุ่นปลาซิ่วตามตีวิ่งยิกยิกอยู่ห่วยเอาไว้บ่ดีว่าพวกปากน้ำพวกนี้ปลาซิ่วมะก้อยบ่ดีบ่ครับนี่ปุ่นอยู่ในหลงหยับหยับอยู่ครับโว้เห็ดยังอยู่เนาะเบาแอร์สายลุยครับผมก็มีความสุขแต่ว่าโว้ซื้อว่าผิดประเภทแล้วปลาซิ่วตรงอยู่น้ำตรงนั้นมันหลายแท้โอ้ยบ่เอาเครื่องคั่วมาครับผมโอ้นี่ครับหนองสาที่ผมเคยมาอันมาเหมาซื้อหนองปีดี 2,000 บ่ขายได้ครับนี่ฮัดป่าแม่โอ้หาติโทไปได้อีบ่ทางนี่โอ้โหคือบอกปลากินเดือดใส่เบ็ดปะบ่กินบ่มึงเนี่ยครับป่าป้าโอ้เพิ่นมาเห็ดพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นบ่ค่อยเห็นเพิ่นได้เที่ยวครับเทียบเที่ยวเพิ่นมาเฝ้าป่าตัวนี้ครับเพิ่นมากักป่าโอ้นี่ให้นี่ตัวดีได้ให้นี่มันของบ่กินอยู่ในไส้ดึงมันด้วยโอ้นี่ครับโอ้มีตัวนี้ห่วยเอาไว้จะบ่ดีกว่าบ่เด็ดพอกันปากน้ำก็บ่ดีครับเผาปลาปิ้งปลากินบ่ดีกว่าบ่ของผู้ใดสัตว์อยู่ครับผังแง่งไหมเพราะว่ายิงก็มีแต่ปลาซิ่วกับปลากี้เดือดแท้เจ้ามันพอพัฒนาเขาไหมโอ้โหโอ้โห
รัดโอ้นี่ครับเพิ่นมาอันกักโอ้เห็ดแล้วป่าโดดเขาได้ดีเต้นนี่อ้าวเขาทางเพิ่นเยอะเลยครับได้พอสิบโลหรือเปล่ามันลงเลยนี่ครับเพิ่นเห็ดเห็ดแบบป่าให้มันโดดเข้าไปกับดักป่าแล้วครับกัดป่าไว้ได้เพราะว่าน้ำท่วมน้ำก็ตั้งสิบบกโอ้เพิ่นแบบเพิ่นมานอนเฝ้าป่าอยู่นี่ตัวนี้ครับเฝ้าน้องเฝ้าป่าโอ้ในน้องกับคักผมหมดออกมาได้เพียครับมากกับมาได้ส่วงนี้เมื่อคืนมันบ่ลงเลยป่ามันบ่ลงโอ้อังไตผู้ใดกักผู้ใหญ่บ้านบ่ปีห้องไอ้มุนต่างคนต่างกักไว้ตะกินเกินไปครับผมใช่หลังไฟลุกๆเลยบ่ฮั่นออกกันเนาะยังว่าเพิ่นมาได้มาเฝ้าตัวครับเจ้าของหลายตัวหันมาเฝ้าจับจองของไผของมันโอ้นี่ครับบรรยากาศดีโอ้ป่าน้องนี่ก็คักตัวนี้ยันในรีพอดีถูกน้องไปขายได้ให้เอาเป็นเอาแล้วครับดูนะปัดที่ดีอากินก้อยปัดซิ่วก้อยยังแล้วครับปัดที่ดีโอ้ล่องตรงเต็มวุ้นผมจะเต็งเอาอยู่ให้งงว้าวหอยขึ้นมาอยู่หอยครับปูน้อยใส่เบ็ดโอ้นปูน้อยครับในตับเต่าครับผมใส่เบ็ดได้การได้การนะครับผมก็ได้เนี้ยมาตอดมาฝากเพิ่นแต่ว่าวันจันทร์โอ้ยเดี๋ยวมือหนาผมจะเอาเครื่องคั่วพวกพริกผงข้าวคั่วออกมาครับมาไปตะก้อยปัดซิ่วก้อยกุ้งกินดิมีการด้วยกันมีน้ำจิ้มหัวปะเว้ยไม่สิมีเดี๋ยวผมเอาก็ได้หรอกให้เดี๋ยวทนเลยดิอยู่ซูหรือใส่จอกไว้ที่บ่ขึ้นเนาะได้เพียงเดียวก่อนว่าเราได้10,000โอ้เอามันพอดาเบิ่งแต่ละอันนี่ป๊าดปลาซิ่วป่ากี่เดือดแหมห้วยสามารถห้วยของเราโอ้มันลงมาแล้วเอาทุกมือเนาะปูเราสู่ฝ่าให้เนี่ยมันแรงว่าจะเผือได้มันแม๊บๆมาเนาะชุ่มมันไม่มีแม่งชุ่มอยู่ปากทั่วกับว่าสั่นโอ้อยู่ปากแงงครับเปล่าอย่าเพิ่นกับภาพไปใส่เบ็ดครับปะที่นี่ใส่เนี่ยปะที่เดี๋ยวบ่ถือแล้วบ่บ่กินมันแต่เบ็ดเจ้าบ่เพิ่นเสียบน้ําไผหน้าบ่โง่ไว้ครับมันจอบตึกบ่ดิบ่ได้บ่ได้นั่นน้ําไผหน้านั่นมึงเบิ่งจักหน่อยน้ําเต็มน่ะนี่แห่นั่นโดยเฉพาะอยู่หน้านั่นเล่านั่นบ่อนมันบ่เข้าของเล่าดอกเอานี่เด้ซุ่มเบิ่งก็บ่บ่เลิกกันล่ะนี่ฮะแต่ว่าประเภทบ่อนบ่ต้องเคลือบโอ้พอบ่โอ้พี่ล่ะครับปัดที่นี่ออกได้บ่อนหาอยู่หากินกินปลากินหอยจังซี่ล่ะครับกินกุ้งกุ้งหอยปูปลาครบเบิดอยู่นี่มันสิออกมาหากินให้จังมาดักเลยครับเพิ่นสิใส่เบ็ดเงียปูน้อยครับเบิ่งวิธีการใส่การหาอยู่หากินของบ่าวแอสายลุยครับไปด้วยกันครับประสบการณ์เพิ่นเศร้าละ3-4โลพุ่นเด้อย่างเรียบรายการด้วยครับปูน้อยสัตว์มือนี่ได้มา30กว่าตัวสัตว์ปูน้อยยังละงําบ่ได้เว้ยมันสนุกเก็บก็ได้อยู่แล้วโอ้เก็บหานเด้อว่าแม่เฒ่ามันใส่เบ็ดเดี๋ยวพาไปหันตรงสักอยู่เลยเห็นวันนี้แหละ
ตัวนี้ร้อนโดนกระเซาโอ้ร้อนดูตัวมันมาจะต้องเตรียมหน้าเอ้ยมาจะถึงหน้าแล้วเขามาจนเจ้ามันเจ้าต้องดูตัวครับเพราะมาเขาขายผักแล้มอยู่ดีได้การด้วยครับนอนหาอยู่หากินโว้ยยับเบลียงฮะไตแย่งอะไรตัวนี้ไม่บอกเพิ่นว่าแง่หนูเพราะว่าสีสามารถยุ่นผมเดินเดินได้จังไงเอาอีลีหอยนี่แหละย่ำแรงสิแหละบุบบับบุบบับเลยตัวก็จอบนั่งจอบเฮ้ยพอดีเลยส่วนคุณพ่อพงมาจากมือเยอะนี่คุณพ่อประธานบ้านสะพานครับต้นมึงเด็กเสียงเพลงไว้เจ๊กเหลียวใส่บอกใช่ไหมปากทางเขาทางออกมันเบิ่งกวนปลาถึกเบ็ดปูเห็ดเทียเที่ยวรุ่งดินไปเส้นน้ำนี่แม่นเป็นแห้งเขาแห้งหัวเขาเนาะนี่มีสองพวงโอ้เดี๋ยวการสดอ่อนครับผมนี่ละน้ำท่วมถึงเขาจะกินเขากินปลาเขาจะเสียแต่บ่ได้กินเขาซื้อครับแต่ว่าเขาก็ได้ผลผลิตก็คือปลาหอยปูปลากุ้งเขาก็หาไปขายได้พอได้ซื้อเขาซื้อยังกินแล้วครับก็ได้การอยู่ดิโอ้เดี๋ยวพาคุณพ่อประทานมาจากมือครับพาเพิ่นมาจอบป่าบ่แล้วตึกธรรมชาติดีแล้วนี่แหละครับก็เอื้อนนี่ยังก็เอื้อนลงดักป่าป่ะเพราะว่าเขาได้สองทางเด้ผมอยากลงเบิ่งป่าแต่ปลาซิ่วป่าขี้เดือดครับเครื่องกุ้งพร้อมแล้วโอ้นี่แหละครับแต่ก็ดูมาเจอห้อยไฟเบิ่งใช่ไหมครับไอ้ใช่ครับเดียวเลยเนาะล้างเดียวเต็มเนี่ยไปเดี๋ยวไปเบิ่งเสร็จครับบรรยากาศยามแรงนี่ตะเวียนไก่ตกปิดแล้วต้นมันลงฝุ่นหมดแล้วบอกไปนี่เนื้อมันบานลงเขาเอาฝนสิโตอีกก็สิป่าไปลงแมนมันดิมันสิมาอยู่4 15 16อยู่แล้วฮอด16ใช่แล้วได้บุญที่เฮี้ยมเด้อว่าใกล้จะเด้อใกล้เด้อตัวครับแต่เป็นตกดินแล้วให้เข้าไปเข้าฮึนะครับเอากดมันรู้เป็นภาพไปเบิ่งยามเบิ่งปัดซิ่วครับผมมันใส่ไว้เดียวโคโลว่าเป็นยังนี่ครับสารบันเท่ากันหาอยู่หากินกินตามธรรมชาติน้ำท่วมว่าเป็นยังเขายังหาปูหาปลาไปขายเอาครับผมหาหอยปูปลาอันนั้นของกันอีกเจ้านึงหรอครับโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมักปีกหอยปีกหอย
อืมอยู่เปียงครับถือกิ้วครับถึงหอยถึงตะซิ่วใส่ไปใส่คือเก่าเลยพอลงกำลังลงใส่ข้าวเดี๋ยวไม่ดิอุ๊ดแต่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 นี่แล้วเพราะด่างมะกังจักมืออยู่ด่างเขาบ่เหนียวหรอกวะผมกูสองเซนบอกพี่จ้าเฮ็ดให้บ่เฮ็ดเนาะเงินก็ผมกูไปล่ะซื้อตะพัวลูกผมมาให้เนาะท่านบ่อันนี้ห่วยวะเฮ็ดก็บ่เฮ็ดบ่เฮ็ดว่าเฮ็ดว่าเฮ็ดบ่เป็นกูเฮ็ดว่าเด้อรายการครับผมผมจะรบงามเลยครับที่เขาไฟสายหวานเนาะหาจิ้วหากินแล้วไปยำป่าอีกยำรอบป่าครับผมเนี่ยติดได้บ่เห็นหน้าผ้าอยู่ผมอ่ะไอ้ช่อนหนึ่งตัวโอ้เอาแล้วก็ตัวใหญ่เถอะนั่นครับนั่นสิเลยครับหาอยู่หากินง่ายอยู่ตัวนี้ย่ำน้ำแห้งวะน้ำไกลสิบุกน้ำร้ายกับบ่ได้หรอกวะเฮ้ยยิ่งพยายามเด้อเอ้าปนินมาแต่ใส่ขึ้นถือความโอ้ดูครับตัวใหญ่ยี่ดิ้นนะมีสามตัวผมนะคือว่าบ่อดตายบ่ตายบ่ตายมื้อนี้แต่ว่าเมนูสำรองผมมีอยู่แล้วครับมาหาปลาก็กินปลาแล้ววะเอาเลยเอาปลากินก่อนเลยเฮาแม่นแม่นปลาก่อนเลยเฮ้ยมาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวรอดตามนะตัวนี้ประมาณจะ4ขีด5ขีดครับผมตัวเดียว3ใส่2ตัวโลอยู่เด้อเฮ็ดก็ดีละแบบเมื่อวานพอนี่แห้งคักปลาเบ็ดเอาได้ไปหาเงี้ยปูนเด้ออือยังเฮาดับไฟมันก่อนนี่ครับปลา3ตัวแล้วเผาเผาอูบเกลือครับผมนั่งไฟเผาปลากันครับประเทศนี้ปากน้ำครับใส่ตันให้เป็นมันอยู่มือนี่เนี่ยมันกินน้ำได้ก็ได้เนาะจะเปียกเกินฟื้นเลยไปติดไว้ตรงไหนครับโอ้ยส่วนปลาเล็กโขมาผีร้อกับคุณพ่อประธานครับผมมากินก้อยกุ้งก้อยปลาซิ่วเอาปลาจีปลากินโอ้เบาแอ๋เพิ่นสิเข้าบ้านครับผมเพิ่นสิไปหาน้ำมากินก่อนมาท่านน้ำเย็นๆกับอันน้ำใสๆผมออกมาแล้วขาดแต่น้ำธรรมดาครับผมนะเดี๋ยวพอกันไหมครับเดี๋ยวผมไปหาไต่หอยเมื่อกี้ถาเพิ่นเบิ่งได้ครับเบาแอ๋เพิ่นใส่เบ็ดไว้โอ้แต่เสียดายนะครับปลาดุกใหญ่นะนี่ครับถึกเบ็ดด้วยปลาถึกเบ็ดผมย่างไปเมื่อกี้เบ็ดโกงงงๆแต่ถึกเต็มมือถึงแล้วมันเต็มเศร้าคุณบอกโอ้แต่เสียดายครับตัวจุดไข่ปวดปุ๊บแล้วเสียดายเห็นสดๆไข่อยู่
ถาไต่หอยถาเบาแอครับผมผมกินละดิ้นไว้หนึ่งด้วยหมักไงเลยนี่ครับหอยเซอรี่บึ๊ดบึ๊ดครับผมบึ๊ดยูเอสกินฮัมบอกกี้ขั้นมันขยันหาอยู่หากินบึ๊ดอีหลีครับผมสอนป่าเด้ป่าปีนี้โคตรแล้วครับหลายคักบ่วนอยู่ในไต่เนี่ยเป็นมูมูอยู่สนอ่อนป่าครับผมนะครับผมช่วงยะที่รอผมไปหาหอยมาจีถาพนก่อนครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับเด้อลำด้วยกับทุกคนสวัสดีครับอยู่แล้วครับผมป่อนอยู่วันเช้าก็เลยสวัสดีครับ